ดีครับพบกับเจมในช่องฮีเจมนะครับทุกคนวันนี้เจมมาทำคลิปที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือคลิปแจกของแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มีแจกของแค่อย่างเดียวเจมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เจมไปคอนเสิร์ตให้ทุกคนฟังด้วยเพราะว่าตอนเจมไลฟ์อ่ะก็มีหลายๆคนบอกให้เจมเล่าทุกคนที่ไม่ทันดูไลฟ์เจมนะไม่เป็นไรเพราะว่าเจมไม่อยากบอกเจมตั้งใจดาแบบไลฟ์เล่นๆไลฟ์หลอกๆเดี๋ยวถ้าคนดูไลฟ์เราเยอะเราก็จะเขินโมไม่ออกเราเป็นคนโมไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะโมแบบไม่บอกใครเราก็จะแบบอยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยอย่างเงี้ย ไม่ใช่อะไรหรอกทุกทีที่ไลฟ์อ่ะถ้าคนดูไลฟ์จะรู้ว่ามันจะเกิดจากเรื่องกระทันหันอย่างเช่นรถติดไม่รู้จะทำอะไรก็จะมาไลฟ์อ่ะวันนี้เจมก็ได้เขียนรายชื่อของคนที่ตอบถูกคัดลอกของทุกคนมาละไว้ใน Excelทั้งหมดมี41คนนะครับที่ตอบถูกสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะไว้คราวหน้านู้นค่อยมาตอบ พูดเหมือนนานใช่ไหมก็อาจจะนานเราก็กว่าจะคัดกรองมาคือใส่ใน Excel มันก็จะมีลำดับเลขใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเจมจะใช้แอปสุ่มเลขแล้วก็เราก็จะมาดูว่าใครจะได้แต่ก่อนอื่นบอกก่อนดีกว่าว่ามีของรางวัลอะไรบ้างอย่างแรกก็คือสิ่งนี้คือสแตนดี้เดี๋ยวเราจะเล่าว่าเราได้ของชิ้นนี้มายังไงด้วยนะครับอันนี้นะตอนนั้นเจมกำลังเดินแบบงงๆใช่ไหมเพราะเราไปคอนเสิร์ตครั้งแรกเราก็จะมีความงงๆและคนก็เยอะมากและตามเสาต่างๆอ่ะมันก็มีคนมานั่งขายก็ได้ซื้อมาเพราะว่าเห็นเป็นแบบอัลบั้มใหม่อัลบั้มมิราเคิลสีน่ารักหมดเลยอ่ะแล้วเขาให้บรรยายความดีงามของแต่ละคนคือทุกคนเหมือนหลุดออกมาจาก MV เลยอะที่คอนเสิร์ตนะตอนเรายืนดูแล้วเหมือนเราตกอยู่ในภวังค์อะแบบเราหลุดเข้าไปใน MV ไม่ใช่เขาหลุดออกมาหรอกเหมือนเราอะหลุดเข้าไปใน MV แล้วแบบโอ้อะไรแบบเนี้ยคือหน้าเหมือนแบบนั้นเลยแล้วทุกคนแบบมันยายไม่ถูกอะต้องไปดูเองคือหล่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 อมาเลยอะแล้วก็เสียงดีมากเต้นก็ดีมากประกอบรวมกับเราไปอยู่ท่ามกันครอบครัวของอาคาเซ่แล้วทุกคนเชียร์ใช่ไหมพอทุกคนวิทวู้เราก็จะแบบวู้ตามอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนั่นแหละที่มาของของชิ้นนี้ของชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของที่ระลึกเป็นบัตรแข่งที่ได้จากคอนเสิร์ตนะครับก็คือถ้าสมมติเราไปคอนเสิร์ตอะสมมติใครไปครั้งแรกนะเราก็เอาบัตรไทยทิเก็ตที่มันเป็นกระดาษของเราอะไปแลกบัตรแข่งไว้เก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็ใช้บัตรไทยทิเก็ตนั่นแหละครับเอาไว้เข้าดูคอนเสิร์ตสำหรับวิธีการเข้าคอนเสิร์ตเจมบอกไปหมดแล้วอยู่ในคลิปที่เข้าคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยต่อไปปึ๊บอันนี้คือแฟ้มจินยองที่เจมได้มาจากช็อปของ The Face Shop นะครับพอเราซื้อเครื่องสำอางของ The Face Shop ใช่ไหมเขาก็ให้เราเลือกว่าเราอยากได้แฟ้มของใครเราก็แบบขอจินยองครับขอจินยองครับเขาก็ไปหาในชั้นเก็บของของเขาใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีแล้วคืออันเนี้ยสุดตัวโชว์ก็บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่เอาตัวโชว์มาเลยเขาก็ไม่ค่อยจะอยากให้เพราะเขาแบบถ้าเขามาให้เจมตัวโชว์เขาก็จะไม่มีใช่ไหมจะบอกเอามาเลยครับผมซื้อเพราะแฟ้มเนี่ยแหละครับพี่ อันนี้อ้าวเป็นอะไรเอ่ยมันคือสมุดนะครับทุกคนแต่มันเป็นสมุดที่แตกต่างอย่างอื่นยังไงคือมันจะมีรูปของ God 7แทรกอยู่มาร์กเนี่ยเห็นไหมที่เจมรีวิวไปในคอนเสิร์ตอะ JB เนี่ยแล้วคือตลกมากพอเจมเอาไปที่มหาลัยใช่ไหมเพื่อนก็แบบเฮ้ยเจมเราขอหน้านี้ได้ไหมขอตัดหน้านี้ได้ไหมเจมก็แบบไม่ได้ห้ามตัดไปไม่ได้นะเราจะเก็บไว้ให้เป็นเล่มตอนแรกกะว่าจะเก็บไปใช้เองแต่ว่าไม่กล้าใช้อ่ะเอาแจกให้น้องๆดีกว่าความจริงจะมีสร้อยข้อมือของมาร์คที่เจมซื้อในคอนเสิร์ตเอามาใส่ด้วยแต่ว่าหาไม่เจอเราน่าจะใส่แล้วเราไปวางตรงไหนสักที่นั่นแหละอันนี้หรออันนี้เป็นกำไรแขน God 7 นะครับแหล่งที่มาก็คือเนี่ยเซ็นทรัลใกล้บ้านวันนั้นไปดูหนังแล้วเห็นร้านขายก็เลยไปซื้อมาอีกอันนึงเป็นพวงกุญแจของแจ็คสันนะครับนี่แหละของแจกของเราทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละพร้อมจะรู้หรือยังว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอธิษฐานก่อนทุกคนมาไหว้พร้อมกันทุกขอให้หนูได้เถอะ เราก็ต้องเข้าแอปสุ่มตัวเลขนะครับตอนนี้เจมคีย์เลขเสร็จแล้วนะจะสุ่มตัวเลขจาก1ถึง41แล้วมาดูกันว่าคนที่ได้จะเป็นลำดับที่เท่าไหร่1 2เริ่ม40ชื่อว่าเรียลลี่บินซินนะครับเป็นน้องที่มาคอมเมนต์เจมคนแบบแรกๆไหมไม่รู้อ่ะอุ๊ยทุกคนแล้วเจมเคยคุยกับเขาด้วยคือน้องคนที่เขาบอกว่าเห็นเจมในคอนด้วย
แต่ว่าน้องไม่ได้ทักเพราะว่าคนเยอะมากไปคนเดียวแล้วไม่กล้าลุกจากที่นะครับยินดีด้วยนะครับน้องก็ขอให้น้องมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็แอด Facebook เจมมานะแล้วก็ทักมาเลยทักข้อความมาว่าหนูคือคนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่พี่เล่นขาดแล้วเดี๋ยวน้องก็ส่งที่อยู่มานะครับแล้วเดี๋ยวเจมจะส่งไปรษณีย์ไปให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเศร้าใจนะไม่เป็นไรนะไว้เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอีกคราวหน้าก็มาร่วมตอบอีกเจมสัญญาว่าคราวหน้าเจมจะแบ่งรางวัลให้มีหลายๆที่มากกว่านี้คนจะได้กันหลายคนนะอันนี้ได้คนเดียวแต่ไม่เป็นไรอ่ะอยากแจกคนเดียวอ่ะทำไมอ่ะอยากแจกคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เจมด้วยนะครับ